มาต่อกันนะคะกับเรื่องราวของโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักนะคะรอบ2รอบ3แล้วล่ะที่ญี่ปุ่นซึ่งก็มีพระเอก1คนที่ติดโควิดนี้ด้วยค่ะครับมีการยืนยันแล้วว่านักแสดงหนุ่มชื่อดังแห่งวงการบันเทิงญี่ปุ่นริวเซโยโกฮาม่าล้มป่วยหลังจากที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยทางเอ็นซีของนักแสดงหนุ่มวัย23ปีเผยรายละเอียดว่าริวเซโยโกฮาม่าได้รับผลตรวจว่าติดโควิดหลังจากที่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสได้ไม่นานแล้วก็หลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างที่เขากำลังเดินกลับบ้านคุณหลังจากซ้อมละครเวทีเสร็จแล้วนะครับเขาก็มีอาการเอ๊ะทำไมรู้สึกมันเหนื่อยผิดปกติแล้วก็มีไข้ค่อนข้างสูงนะครับเขาเลยตัดสินใจอ่ะงั้นไปโรงพยาบาลแล้วกันแทนที่จะกลับบ้านนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ได้ทำการตรวจหาแอนติบอดีต่อต้านเชื้อไวรัสเนี่ยรวมถึงการตรวจนะครับ PCR นะครับซึ่งเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสนะครับและผลออกมาก็เป็นบวกครับจากการตรวจอย่างละเอียดนะคะก็เลยยืนยันได้ว่าริวเซโยโกฮาม่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริงโดยล่าสุดพระเอกคนดังกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้านงานแสดงของริวเซโยโกฮาม่าที่กำลังจะมีขึ้นก็คือการแสดงละครเวทีเรื่องกันริวจิมะซึ่งจะเปิดการแสดงในวันที่6สิงหาคมนี้คาดว่าพระเอกหนุ่มก็ไม่น่าจะขึ้นแสดงได้นะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีซีรีส์วาตาชิตาชิวักดูกะชิเตรุซึ่งจะออกอากาศในวันที่12สิงหาคมด้วยคืออายุเพิ่ง23เองนะคุณถือว่าเป็นพระเอกที่มาแรงมากผลงานเนี่ยนะฮะเฉพาะซีรีส์นะ Mask Rider เนี่ย 4C เนี่ยนะฮะกับมีอีกเรื่องนึงชื่อขบวนการรถไฟทิคิเคียวเจอร์ถ้าผมพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะฮะคือทั้ง2ซีรีส์นี้เนี่ยก็ฉายในไทยทั้งหมดคือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะรับรางวัล Yahoo Search Award 2019นะครับแล้วก็รางวัลบุคคลแห่งปีรวมถึงยังเป็นนักแสดงชายญี่ปุ่นที่มีการค้นหาชื่อบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคุณโดยเมื่อวานนี้นะคะเพิ่งมีข่าวว่าคายาโกะทาคิตะไอดอลสาวสมาชิกวง AKB48 Team B ติดโควิด-19 แล้วก็ยังมี2สมาชิกวง H5 จากเกาหลีใต้ก็ยืนยันมีผลตรวจนะคะเชื้อเป็นบวกหลังแสดงละครเวทีกับเหล่านักแสดงญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวและก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนยุนฮักสมาชิกวงซูเปอร์โนวาซึ่งเป็นไอดอลเกาหลีคนแรกที่ติดโควิด-19 ก็ตรวจพบเชื้อหลังเดินทางกลับจากการทำงานที่ญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของไวรัสร้ายนี้ในญี่ปุ่นยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงโตเกียวที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในญี่ปุ่นตอนนี้มีมากกว่า 25,000 คนแล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว988คนก็ยังคงน่ากลัวอยู่เนาะก็เนี่ยเขาพูดกันแล้วว่าเอ๊ะถ้าทางโอลิมปิกปีหน้าที่ญี่ปุ่นนี่น่าจะไม่ได้จัดแล้วล่ะขนาดปีหน้ายังจะไม่ได้เลยเหรอใช่เพราะว่าคุณอย่าลืมนะต่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยผู้ติดเชื้อไม่มีนะคุณอย่าลืมว่าชาวต่างชาติที่ไปแข่งกีฬาล่ะก็เขาคาดหวังว่าจะมีวัคซีนไงทันไหมคุณว่าตอนนี้อย่างเดียวเลยนะคาดหวังกันอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยแต่ใกล้แล้ววัคซีนคิดว่าอย่างนั้นนะปลอบใจตัวเองอยู่ก็เห็นพูดมีอัปเดตตลอดนะแต่ผมว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าเราไม่รู้ long term effect มันจะเป็นยังไงใช่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบสายพันธุ์อะไรยังไงเนาะนะครับ